วันนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขหลายหน่วยงานได้ร่วมกันแถลงเพื่อยืนยันถึงมาตรการรองรับหลังการประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพพุทธศักราช2567โดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าการแก้และประกาศใช้กฎกระทรวงดังกล่าวไม่ใช่การประกาศให้ยาเสพติดถูกกฎหมายหรือการเปิดกว้างให้มีการเสพยาเสพติดในสังคมเพิ่มมากขึ้นแต่เป็นการให้โอกาสกับผู้ที่หลงผิดได้มีโอกาสกลับคืนสู่สังคมโดยยืนยันว่าไม่ว่าจะผู้ครอบครองผู้เสพผู้ค้าหรือผู้ผลิตทุกคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดยังคงมีความผิดตามกฎหมายเพียงแต่ผู้ที่เข้าเงื่อนไขครอบครองไม่เกิน5เม็ดแล้วมีความสมัครใจเข้ารับการบำบัดผ่านกลไกของกระทรวงสาธารณสุขจนได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการศูนย์บำบัดหรือโรงพยาบาลว่าสามารถเลิกจากยาเสพติดได้และมีสภาวะเป็นปกติแล้วจึงจะสามารถกลับคืนสู่สังคมได้ใครมีพฤติกรรมการเสพใครมียาบ้าหรือยาเสพติดในครอบครองล้วนมีความผิดต้องรับโทษครับแต่กฎหมายฉบับนี้เห็นว่าถ้าให้โอกาสเขาหลงผิดมียาเสพติดครอบครองไม่เพียงเล็กน้อยตามที่เรากำหนดตรงนี้เช่นยาบ้า5เม็ดให้สันนิษฐานเบื้องต้นก่อนว่าเขามีไว้เพื่อเสพจะได้นำเข้าสู่การบำบัดขณะที่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าในส่วนของกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564ตามมาตรา107วรรค2ไม่ใช่การสันนิษฐานเด็ดขาดแต่เป็นเพียงการสันนิษฐานไว้ก่อนเท่านั้นว่ามีไว้ครอบครองเพื่อเสพหรือไม่หากไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอก็สามารถแจ้งข้อกล่าวหาให้เป็นไปตามปริมาณยาเสพติดที่ตรวจพบโดยยืนยันว่าตามกระบวนการแล้วต้องดูที่พฤติการของผู้ต้องหาประกอบด้วยส่วนจำนวนครอบครอง5เม็ดอยู่ในเกณฑ์มีไว้เพื่อเสพไม่ใช่เพื่อจำหน่ายที่ต้องเข้ารับการบำบัดนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ถูกระบุไว้ในมาตรา19ของพรบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปี2545ซึ่งถือเป็นการออกกฎหมายเพื่อให้โอกาสผู้ที่หลงผิดได้ปรับปรุงตัวซึ่งเป็นไปตามหลักสากลผู้ที่ครอบครองยาเสพติดไม่เกินบทสันนิษฐานและไม่มีพฤติกรรมอื่นที่มีความผิดร้ายแรงเช่นจำหน่ายผลิตนำเข้าส่งออกให้ตั้งข้อหาครอบครองเครือเสพโดยหากไม่มีประวัติหรือพฤติการต้องห้างตามประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ. 2564ตามมาตรา114และสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาจะต้องส่งตัวเข้าระบบการบำบัดรักษาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ทางนี้การออกกฎกระทรวงดังกล่าวยังต้องผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือการทำประชาพิจารณ์ซึ่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้ผ่านขั้นตอนของการทำประชาพิจารณ์มาแล้วตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคม2566ถึงช่วงต้นเดือนมกราคม2567ถึง15วันก่อนจะนำเข้าครม.และลงนามประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามลำดับสัพทวีศรีวิบูลรายงาน